เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์ฟู้ดสไตลิสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบิกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์หรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องราวข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับเพื่อนๆครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พาไปเชลชวนชิมที่ภูเก็ตทั้งเชลชวนชิมในยุคของคุณชายถนัดศรีเมื่อประมาณ60กว่าปีที่แล้วรวมถึงการไปเชลชวนชิมของนักกินรุ่นใหม่แล้วก็เชลชวนชิมในยุคหลังๆในยุคนี้นะครับซึ่งผมก็ได้นำพาเพื่อนๆไปที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกและผมก็ได้พาเพื่อนสนิทของผมอีกคนนึงก็คือคุณแพรวเอกวณิชเจ้าของเพจกินดีบายแพรวซึ่งคุณแพรวก็ได้แนะนำร้านต่างๆมากมายเลยแล้วก็พาคณะเชลชวนชิมเนี่ยได้ไปชิมด้วยซึ่งก็มีร้านทั้งอย่างทอรี่นะครับมีร้านข้าวต้มฮกเกี้ยนนะครับมีร้านอย่างวันจันทร์หรือชมจันทร์นะครับและวันนี้นะครับจะมีร้านอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเรามาพบกับคุณแพรวกันเลยครับสวัสดีครับน้องแพรวครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ดวงครับผมเป็นยังไงบ้างครับจากคราวที่แล้วที่เราคุยกันจากร้านที่น้องแพรวได้แนะนำมาคราวนี้น้องแพรวมีร้านอะไรเด็ดๆที่จะแนะนำเพื่อนๆท่านผู้ฟังบ้างครับค่ะก็เมื่อกี้นะคะไปดูมาแล้วมีอีกหนึ่งร้านที่ได้เชลชวนชิมเหมือนกันนะคะโดยพี่อิงเป็นคนมอบตัวนี้ให้เนี่ยเป็นร้านแรกที่แพรวเคยพาพี่ดวงไปทานพี่ดวงพอจะจำได้ไหมคะว่าเป็นร้านอะไรร้านอะไรเอ่ยมาไปกันหลายครั้งบางทีเราลืมไปแล้วมันอยู่ไปกันบ่อยแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันนะคะแพรวพาพี่ดวงไปทานที่ร้านแหลมหินซีฟู้ดซึ่งร้านเนี้ยเป็นร้านอยู่ริมทะเลค่ะแล้วก็เราไปทานกันครั้งแรกที่เราเจอกันเราไปทานกันที่แหลมหินซีฟู้ดซึ่งปัจจุบันร้านนี้เนี่ยได้เชลชวนชิมเป็นที่เรียบร้อยค่ะอืมครับร้านแหลมหินซีฟู้ดเนี่ยอาหารที่เขาเด่นๆน่าสนใจมีอะไรบ้างครับอาหารเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกซีฟู้ดแหละค่ะปลาเผาแล้วก็จะมีเป็นยำเป็นเมี่ยงปลากระพงค่ะตัวซิกเนเจอร์ของเขาน่าจะเป็นเมี่ยงปลากระพงค่ะอืมครับนี่แสดงว่านี่คืออร่อยมากๆครั้งแรกที่เราไปกินเราอาจจะลืมเขาไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทบทวนความทรงจำกันว่าที่ร้านเนี้ยเขามีอะไรอร่อยๆกันมีเมี่ยงปลากระพงนะครับมีอาหารทะเลต่างๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวเด่นๆนะครับพวกอาหารทะเลของร้านนี้ใช่ค่ะตัวเด่นๆมากเลยแล้วก็มีพวกแบบปูเผากุ้งเผาหอยแครงลวกมีเมี่ยงหอยแครงด้วยนะคะแล้วก็นอกจากอาหารทะเลที่เขาสดๆแล้วเพราะเขาได้จากชาวประมงโดยตรงตัวร้านเขาเนี่ยอยู่ริมทะเลเลยเพราะฉะนั้นตรงนั้นอ่ะย่านนั้นเขาทำประมงพื้นบ้านด้วยเขาก็จะได้ซีฟู้ดที่ซื้อจากชาวบ้านค่ะก็คืออุดหนุนโลเคอลนะคะชาวประมงที่จับปลาได้แถวนั้นก็จะเอามาขายเขาด้วยในราคาที่ถูกเขาก็จะได้ปลาสดๆมาขายในราคาที่ยุติธรรมค่ะเรียกว่าทำวันต่อวันเลยใช่ค่ะแล้วนอกจากตัวซีฟู้ดที่เขาขายแล้วเนี่ยอีกสิ่งนึงที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือร้านนี้จะขายเป็นของว่างภูเก็ตด้วยนะคะก็คือจะเป็นเหมือนกับข้าวเหนียวปิ้งอะค่ะคนภูเก็ตเรียกว่าเปาล้างเปาล้างก็คือใช่เปาล้างอะมันเป็นขนมพื้นเมืองภูเก็ตเป็นของว่างยามบ่ายที่เรากินกันเวลากินกับน้ำชากินกับกาแฟเปาล้างคือข้าวเหนียวเหมือนข้าวเหนียวมูนค่ะข้าวเหนียวมูนแต่เขาจะไอ้ไส้ข้างในคือไส้กุ้งแห้งไส้กระฉีกเหมือนกับเรากินข้าวเหนียวหน้ากระฉีกอะค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเอาไส้ไปยัดอยู่ในข้าวเหนียวมูนแล้วก็ม้วนให้เป็นทรงกระบอกห่อด้วยใบตองแล้วนำไปปิ้งอร่อยมากเลยเนี่ยเขาเรียกอร่อยมากครับเห็นคนใต้หลายๆจังหวัดเขาทำกันเหมือนกับว่ากินเป็นอาหารเช้ากับกาแฟด้วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับตัวนี้แล้วก็มันจะเด่นด้วยรสชาติของพริกไทยก็คือเขาจะใส่พริกไทยลงไปเพราะฉะนั้นเวลาทานก็จะมีความหอมของพริกไทยที่มาฟิชเชอริ่งกับความหอมของกุ้งแห้งก็มีทั้งปลาแห้งแล้วก็กุ้งแห้งแล้วแต่ว่าแล้วก็มีมะพร้าวใช่ค่ะครับใช่ค่ะครับผมฮะก็คือร้านนี้ก็ถือเป็นอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจแล้วคราวที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องร้านไอศกรีมทอรี่ของคนรุ่นใหม่แพรวเพิ่งทราบเลยค่ะว่าร้านทอรี่ไอศกรีมเนี่ยได้เป็นเชลชวนชิมด้วยนะคะได้ตั้งแต่ปี2564แล้วค่ะพูดแสดงว่าหลายปีมานี่ปี6อะไรนะฮะปี6นี่67ค่ะปีนี้67ใช่ค่ะ4ปีมาแล้วก็ 3-4 ปีมาแล้วใช่ค่ะอืมครับซึ่งขนมเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นว่ามีร้านไหนได้
เท่าไหร่นะครับก็จะเท่าไหร่ร้านไหนด้านนี้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยสะดุดหูสะดุดตาขึ้นมาทันทีแล้วนี่เป็นร้านต่างจังหวัดด้วยครับผมซึ่งเห็นน้องแพรบอกว่าตอนนี้ทอรี่กำลังอยู่ที่ไหนนะครับที่พารากอนอยู่ที่พารากอนยังไงพารากอนตอนนี้ก็คือเป็นช่วงขนมไหว้พระจันทร์ค่ะตอนนี้มันเป็นหน้าใกล้ฤดูไหว้พระจันทร์แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องทอรี่เนี่ยบินมากรุงเทพเพื่อมาออกบูธอยู่ที่พารากอนเลยนะคะตรงชั้นจีก็คือใครที่อยากได้ขนมไหว้พระจันทร์ที่อร่อยมากเพราะอย่างขนาดน้ำผึ้งที่เขาทำอะค่ะตัวขนมที่เขาทำขนมไหว้พระจันทร์เขาหมักใช้เวลาหมักเกือบปีในการที่หมักตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อเอามาขายในปีนี้ค่ะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งสวยงามมากมีความเป็นภูเก็ตเหมาะสำหรับซื้อให้คนที่เรารักค่ะซื้อให้ผู้ใหญ่หรือซื้อให้คนที่เรานับถือคนที่เรารักเหมาะสมมากค่ะเพราะว่าขนมเอาไปทานแล้วตัวแพ็กเกจจิ้งก็ยังเก็บไว้ใส่ของได้ค่ะผมได้พี่ได้ตัวขนมของทอรี่มาน้องทอรี่เคยส่งมาให้จากภูเก็ตนะครับมีหลายแบบมากแล้วโอ้โหเห็นแค่แพ็กเกจิ้งเนี่ยตะลึงมากแล้วน้องแพรบอกว่าที่พารากอนตอนนี้แพ็กเกจิ้งยิ่งตะลึงมากกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับมากเป็นยังไงบ้างครับที่ทลองอธิบายก็คือเป็นลักษณะคือภูเก็ตเนี่ยมันจะมีตัวตะกร้าที่เขาเรียกว่าเป็นปิ่นโตเขาเรียกว่าเสียนาเสียนาเนี่ยมันจะเป็นเสียนาใช่เสียนาเนี่ยมันจะเป็นปิ่นโตที่เขาเอาไว้ใส่ในพิธีงานแต่งงานของคนโบราณก็คือคนโบราณของภูเก็ตแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ใส่ขนมมงคลซึ่งทอรี่เนี่ยเอาตัวสีหนาตัวนี้เนี่ยมาดัดแปลงทำจากกระดาษแต่ใส่ลวดลายเพ้นที่สวยงามเป็นกระดาษที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นคือขึ้นรูปมาถังสั่งทำกล่องขึ้นรูปขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำเป็นสีหนาโบราณซึ่งสวยงามมากค่ะซึ่งของโบราณเนี่ยถ้าใครสนใจก็แวะไปดูได้เลยครับไอตัวสีหนาเนี่ยมันทำจากไม้ไผ่เล็กๆเอามาสานแล้วก็เหมือนกับเราจะทาลักหรือสักอย่างนึงแล้วก็เขียนสีเป็นสีดำสีแดงเป็นดอกไม้สีดำสีแดงสีทองใช่ค่ะน่ารักมากถ้าเราดูในละครพีเรียดแบบโบราณเนี่ยก็จะเห็นบางทีเนี่ยพวกตัวละครเขาจะถือตะกร้าแบบนี้ไปจ่ายตลาดก็คือเราได้รับวัฒนธรรมจากจีนเข้ามาก็จะใช้ตะกร้าแบบนี้ถือกันไปแล้วก็ใช้กันในงานมงคลด้วยซึ่งเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจเลยสำหรับของคนจีนทางภาคใต้ที่เป็นจีนฮกเกี้ยนใช่ค่ะคนจีนฮกเกี้ยนนะครับซึ่งน้องทอรี่ก็เอามาใส่ลักษณะเป็นกระดาษแล้วก็เอามาใส่เป็นกระดาษลังใช่ค่ะครับผมขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้ครับใช่ค่ะซึ่งน้องทอรี่ออกมาเป็นลักษณะของทรงตะกร้านั้นเลยไหมครับทรงเสียหนาใช่เลยค่ะครับสามารถดึงออกมาใช้งานได้เลยค่ะครับอยากเห็นเลยสวยมากมากครับผมซึ่งตัวนอกจากความพิเศษนะครับของไอศกรีมทอรี่เนี่ยเขาใช้อะไรยังไงบ้างครับในลักษณะของคุณแพรวที่รู้สึกประทับใจในตัวไอศกรีมของทอรี่คือของทอรี่อ่ะเขาค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบที่จะเอามาใช้เสิร์ฟให้ลูกค้าเหมือนอย่างนมอ่ะเขาก็จะเลือกใช้นมที่ดีที่สุดต้องเป็นนมออร์แกนิกเท่านั้นสั่งจากฟาร์มพิเศษหรือตัววิปครีมจะบอกว่าในประเทศไทยหาวิปครีมออร์แกนิกยากมากแต่ว่ามันจะมีฟาร์มอยู่ฟาร์มนึงในประเทศไทยที่เขาทำวิปครีมออร์แกนิกไว้ขายในตัวฟาร์มของตัวเองแต่ว่าทอรี่เคยพยายามติดต่อซื้อเขาก็ตอนนั้นยังไม่ขายจนวันหนึ่งที่เจ้าของฟาร์มเนี่ยได้มาเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ไม่เห็นร้านทอรี่ไอศกรีมเขาประทับใจมากจนเขาตัดสินใจยอมส่งวิปครีมออร์แกนิกของเขาเนี่ยมาให้ทอรี่โดยการที่ปกติด้วยคำที่เขาไม่ขายใช่ไหมคะมันก็จะไม่มีแพ็กเกจจิ้งสำหรับการใส่วิปครีมปรากฏว่าทอรี่บอกว่าทุกวันนี้ที่ส่งมายังเป็นถังนมอยู่เลยถังนมที่เป็นถังนมสแตนเลสที่ใช้ในฟาร์มอ่ะเขาก็ต้องเอาวิปครีมเนี่ยใส่ถังนมตัวนั้นเพื่อส่งมาให้ทอรี่ในอุณหภูมิที่เย็นคือทอรี่ก็จะมีถังนมดิบของที่แบบใช้ในฟาร์มเนี่ยใส่วิปครีมมาส่งประจำค่ะเพราะว่าเขาประทับใจในร้านทอรี่มากจนเขายอมขายให้ทอรี่แสดงว่าอย่างพวกร้านน้ำตาลอย่างเงี้ยเขาก็ใช้น้ำตาลออร์แกนิกค่ะคือทุกอย่างคือเขาเน้นคัดวัตถุดิบมาเป็นพิเศษแล้วก็พยายามใช้ของชุมชนอย่างช็อกโกแลตก็จะใช้ช็อกโกแลตของชุมชนที่ปลูกที่สวนในปากคอกจังหวัดภูเก็ตก็คือใช้ของคนพื้นถิ่นนมแพะของวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในภูเก็ตก็คือพยายามซัพพอร์ตโลเคอลด้วยใช่ค่ะสับปะรดใช้สับปะรดของคนภูเก็ตคือพยายามซัพพอร์ตโลเคอลแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆโดยการที่ใช้วัตถุดิบจากชุมชนมาทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นครับซึ่งก็เห็นว่านอกจากในภูเก็ตแล้วน้องทอรี่ก็ยังเอาผลิตภัณฑ์เรียกว่าในประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าอยู่ตามส่วนต่างๆของประเทศต่างจังหวัดที่มีชื่อเสียงที่มีคุณภาพดีๆมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยเยอะแยะเลยนะครับอย่างนมนี่มาจากไหนนะครับนมกับวิปครีมนมของมันเป็นของบริษัทชื่อดาลี่ฟาร์มอ๋อครับผม
ค่ะก็จะเป็นเจ้าดังๆเลยซึ่งอย่างคนที่อยู่ในวงการนมเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าของ Dairy Farm เนี่ยเป็นออร์แกนิก 100% ค่ะของที่นี่ก็คือจะแบบดูแลแบบพิเศษเป็นฟาร์มปิดที่แบบของมีคุณภาพเน้นๆราคาก็จะสูงกว่าตลาดทั่วไปแต่ทอรี่บอกว่าเพื่อคนทานแล้วเขายินดีที่จะให้ต้นทุนของเขาสูงกว่าทั่วไปค่ะอืมครับผมเพราะฉะนั้นไอศกรีมของเขาคือมีคุณภาพมากๆทั้งร้านเขาเนี่ยน่าจะได้ประมาณ90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของโปรดักที่ใช้ในร้านทั้งหมดเป็นออร์แกนิกหมดเลยค่ะครับจะมีแค่บางตัวจริงๆที่มันไม่สามารถเลี้ยงได้อย่างเช่นสับปะรดเราไม่สามารถหาสับปะรดของออร์แกนิกได้ด้วยความที่วิธีการปลูกสับปะรดมันไม่สามารถทำให้เป็นออร์แกนิกได้อย่างพวกเนี้ยเขาก็จะไม่สามารถใช้ได้แต่ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นผลไม้อื่นๆหรือจะเป็นนมเป็นวิปครีมเป็นน้ำตาลเป็นของทุกอย่างที่เขาใช้เขาก็จะพยายามหาออร์แกนิกให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะหาได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยแล้วนอกจากตัวไอศกรีมแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็เปิดครัวขนมภูเก็ตของเขาเองเขาทำเป็นโรงงานเล็กๆเอาไว้ทำขนมพื้นถิ่นขึ้นมาคืนชีพให้ขนมภูเก็ตค่ะครับซึ่งก็ทำในรูปแบบที่วัยรุ่นกินได้ใช่เลยกำลังจะพูดอยู่ว่าไอ้ตัวขนมภูเก็ตท้องถิ่นในอดีตเนี่ยมันทำด้วยแป้งส่วนใหญ่เป็นแป้งสาลีหรือแป้งหมี่แป้งแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำตาลซึ่งความจริงมันไม่มีความหวานความมันหรือว่าความรู้สึกว่ามันครีมมี่หรือกระตุ้นต่อมความอยากกินสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าน้องทอรี่ได้พลิกเลยตอนนี้ก็คือร้านภูเก็ตเนี่ยในภูเก็ตเนี่ยก็จะมีร้านขนมเก่าๆอยู่ร้านนึงนะครับน้องแพลวเคยพาไปชื่อร้านอะไรนะใช่อันนั้นอัตแกะอัตแกะใช่ครับก็จะผลิตขนมแบบในแนวแบบดั้งเดิมรุ่นคุณทวดรุ่นคุณปู่คุณย่า traditional มากๆครับแต่น้องทอรี่ก็พลิกเอาสิ่งเหล่านั้นที่เป็นของเรียกว่าของบรรพบุรุษเป็นมรดกจากบรรพบุรุษมาพลิกกลายเป็นของที่คนรุ่นใหม่ได้เอามากินได้อย่างอร่อยอร่อยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีเรื่องราวมีความเป็นมาด้วยนะครับอย่างนั้นครับพี่ก็เคยไปบุกหลังครัวของร้านของน้องแล้วน้องก็จ้างเชฟพิเศษเลยนะครับมาดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะแล้วก็เรียกว่าทำเป็นเรียกว่าโฮมเมดเรียกว่าอยู่เป็นโรงงานเล็กๆเป็นห้องแถวนะครับทำมาอย่างดีมากมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เห็นแล้วว่าน้องประณีตแล้วก็ใส่ใจในการทำอย่างมากๆเลยใช่ค่ะตั้งใจมากๆเลยครับนอกจากร้านของทอรี่แล้วนะครับยังมีร้านอะไรอีกบ้างครับร้านอาหารที่น่าสนใจอีกร้านนึงนะคะที่ไม่ควรพลาดเลยชื่อตาถวยค่ะตาถวยตาถวยมันจะอยู่ใกล้ๆกับสะพานสารสินสมมุติว่าคนลงเครื่องมาจากเครื่องบินใช่ไหมคะคตาถวยใช่ค่ะมาจากตาถวยสะพานสารสินลงเครื่องมาจากสนามบินภูเก็ตใช่ไหมคะคถ้าเกิดเลี้ยวขวาก็คือจะเข้าเมืองถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะออกไปพังงาเราต้องเลี้ยวซ้ายค่ะแล้วพอไปถึงตรงสะพานสารสินก็คือกลับรถใต้สะพานเพื่อวกกลับมาร้านตาถวยตัวร้านตาถวยเนี่ยก็คือจะติดทะเลเลยค่ะตาถวยนี่คือชื่อคนใช่ไหมว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำชื่อตาถวยใช่ค่ะตาถวยแต่เอามาตั้งเป็นชื่อร้านตาถวยใช่ค่ะซึ่งตาถวยเนี่ยเขาก็จะมีอาหารหลายๆตัวที่ร้านอื่นไม่มีเช่นหอยแครงป้าเหนียงหอยแครงป้าเหนียงคืออะไรหอยแครงป้าเหนียงคือหอยแครงที่มีขาคือเขาไม่เคยเจอที่อื่นเหมือนกันเพราะเคยเจอแต่ที่นี่ที่เขาไปเก็บมาคือแถวก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหอยตัวชนิดไหนแต่ว่ามันเหมือนการเอาหอยชักตีนมาผสมกับหอยแครงมันก็เลยออกมาเป็นหอยแครงป้าเหนียงหอยแครงป้าเหนียงเนี่ยตัวฝาทรงทุกอย่างจะเหมือนกับหอยแครงเลยค่ะแต่เขาจะมีขางอกออกมาค่ะเวลาทานก็แปลกดีค่ะคล้ายๆกับหอยแครงผสมกับกินหอยชักตีนประมาณนั้นใช่ค่ะมันมีอยู่ที่ภูเก็ตที่เดียวไหมครับอันนี้มีที่เดียวเลยค่ะหนูยังไม่เคยเห็นร้านอื่นเลยหนูเห็นแต่ร้านนี้แต่ว่าเขาบอกเขาไปเก็บมาจากธรรมชาติแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเก็บมาจากที่ไหนไม่ได้เลี้ยงด้วยนะฮะเป็นปล่อยใช่โอเคครับแล้วก็ร้านตะทวยเนี่ยสมัยก่อนเลยเขาจะดังเรื่องของตำยำสาหร่ายพวงองุ่นซึ่งตอนนั้นอ่ะสาหร่ายพวงองุ่นมันยังไม่เป็นที่แพร่หลายคนยังไม่ค่อยรู้จักครับนี่คือร้านแรกๆเลยที่เริ่มขายยำสาหร่ายพวงองุ่นแล้วเขาก็จะมีบ่อสำหรับเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเองเลยค่ะอยู่ในร้านค่ะก็คือเวลาทานเขาก็จะเอามาทำให้เราสดๆเพราะสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยเย็นเกินไปก็ไม่ได้มันเหี่ยวเกินไปครับก็ไม่ได้มันแตกใช่มันแตกเปาะแล้วมันเสียวมากใช่ครับแต่ว่าของตาถวยเนี่ยเป็นหนึ่งในร้านแรกๆที่เริ่มใช่ค่ะที่เริ่มทำเลยค่ะแล้วก็เห็นเราเคยเห็นเขามีพวกบางเมนูอย่างเช่นชื่อเขาไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเพลี้ยหรืออะไรสักตัวค่ะเป็นเหมือนแบบไส้เดือนแต่ตัวเนี้ยเขาไม่เคยทานเขาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงเพลียงค่ะน่าจะเพลียงตัวเพลียงเขาเห็นเป็นเมนู recommend ของเขาเหมือนกันค่ะก็คือเมนูแปลกๆหลายๆอย่างเนี่ยสามารถหาทานได้ที่นี่ค่ะ
ครับเพลียงนี่พี่เคยเห็นนะครับก็คือร้านนี้ก็แน่นอนเคยเห็นใช่ไหมคะมันอยู่ในเหมือนหนอนใช่ครับมันอยู่ในต้นไม้ที่มันแช่อยู่ในน้ำนานๆแล้วเนี่ยเพลียงมันจะเลื้อยเข้าไปแล้วก็เข้าไปเหมือนกับว่าไปทำรังต้นไม้อยู่อาศัยจนเป็นโพรงเลยแล้วเวลาคนกินเขาก็จะจับมาแล้วก็กระเทาะตัวไม้ท่อนนั้นออกแล้วก็หยิบออกมาซึ่งเราดูแล้วมันน่ากลัวมากมันเหมือนตัวปริงก็ไม่ใช่เป็นไส้เดือนก็ไม่เชิงเป็นหนอนตัวใหญ่ๆแต่เห็นคนมันเหมือนหนอนหรืออะไรก็ไม่รู้น้องแพลวเคยกินไหมครับใช่ค่ะใช่ตัวนี้เลยค่ะก็จะมีขายที่แต่ถั่วเหมือนกันครับไม่เคยค่ะอ๋อครับผมไม่เคยค่ะไม่เคยไว้วันหลังเราไปลองกินกันดูเนื่องว่าเป็นยังไงแต่พอแบบว่าเห็นเพื่อนบอกว่าตัวนี้มันแบบมีฤทธิ์ในการที่แบบโดบสำหรับผู้ชายได้เดี๋ยวรอบหน้าเราไปลองกันครับผมแล้วร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านที่ได้เชลชวนชิมค่ะครับผมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะกลับมาในเมืองบ้างดีกว่าอันนี้คือนอกเมืองไปแล้วใช่ไหมคะครับลองกลับมาในเมืองมันจะมีร้านข้าวต้มอยู่ร้านนึงที่เป็นขายอาหารชื่อข้าวต้มดิบุกค่ะข้าวต้มดิบุกเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ได้เชลชวนชิมเช่นเดียวกันซึ่งร้านเนี้ยแพลวต้องบอกเลยว่าแพลวกินตั้งแต่แพลวอายุประมาณ 7-8 ขวบเพราะมันอยู่ไม่ไกลจากที่บ้านสมัยก่อนตอนเด็กๆก็จะปั่นจักรยานไปที่ร้านเพื่อไปนั่งกินข้าวต้มร้านนี้ค่ะเขาก็จะขายเป็นมาม่ากับข้าวต้มสมัยก่อนคนก็จะงงว่าทำไมฉันไม่ทำมาม่ากินเองทำไมฉันจะต้องไปกินมาม่าที่ร้านแต่จะบอกว่ามาม่าร้านเนี้ยมันอร่อยแพลวเคยพาพี่ดวงไปด้วยนะคะที่เราไปด้วยกันมีน้องเจมส์ด้วยตอนนั้นที่เราพาไปกันเจมส์บูลองเชอร์ครีที่ทำครัวซองที่ทำครัวซองเพราะว่าตอนนั้นน่ะน้องเจมส์จะไปทำขนมเอ็กกับน้องทอรี่เราก็เลยแวะกันไปด้วยกันทั้งหมดก็เลยไปทานข้าวต้มดิบุกร้านนี้พี่ดวงจำได้ไหมว่ามันมีขนมปังสังขยาที่อร่อยมากใช่ใช่ครับที่สังขยาเขาจะแบบรสชาติแบบนัวเหมือนกับเรากินสังขยาที่สิงคโปร์เลยมันไม่ใช่สีเขียวแต่มันเป็นสังขยาสีธรรมชาติของน้ำตาลเป็นสังขยาไข่แดงเราเรียกกาย่าไข่แดงไข่แดงสีของไข่แดงจะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติครับผมเหมือนกับที่เรากินไอ้ยาคุณไก่ย่าโทสของสิงคโปร์ประมาณคล้ายๆอย่างนั้นใช่เลยแบบนั้นเลยใช่ค่ะก็ร้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ได้มิชลินเช่นเดียวกันค่ะโอ้ครับดีจังเลยมีหลายร้านเลยหรือถ้าใครชอบใช่เยอะเลยค่ะหรือถ้าใครชอบอาหารป่านะคะก็แนะนำครัวไพลินค่ะครัวไพลินน้ำตกกระทู้ก็คือตามชื่อเลยเขาอยู่ในย่านกระทู้ใกล้ๆกับน้ำตกกระทู้เขาจะเน้นอาหารรสจัดจ้านแต่ร้านเนี้ยเหมาะกับคนที่ทานเผ็ดมากๆค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นอาหารสไตล์อาหารป่าค่ะแกงป่าผัดนู่นผัดนี่ผัดแบบผัดยี่ราผัดแบบแรงๆร้อนๆจะเป็นเน้นอาหารป่าโดยตรงเลยค่ะคั่วกลิ้งค่ะรสจัดจัดคือร้านนี้ถ้าไปก็คือต้องกินอาหารรสจัดมากๆค่ะครับซึ่งส่วนตัวเขาชอบกินปลาทอดขมิ้นของร้านนี้มากอ๋อนะครับซึ่งอันนี้ไม่เผ็ดเนอะไม่จัดไม่เผ็ดใช่เพราะจานอื่นทานไม่ได้ก็เลยต้องทานร้านนี้ต้องทานจานนี้ครับซึ่งอาหารใต้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นที่มันเข้าเครื่องแกงเนี่ยมันจะมีรสค่อนข้างแรงร้อนแล้วก็ค่อนข้างจัดอยู่แล้วนี่ถ้าเป็นอาหารป่าด้วยนี่น่าจะยิ่งมีความร้อนแรงมากขึ้นมากๆเลยครับใช่แต่ตัวน้องแพรวก็ไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้กินรสจัดอะไรอยู่แล้วแต่ว่ากินรสนัวๆนวลๆนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าภูเก็ตมันมีหลากหลายวัฒนธรรมมันจะมีชุมชนมุสลิมซึ่งเขามีเครื่องเทศเฉพาะกลุ่มของเขาที่เป็นแบบทำอาหารรสชาติค่อนข้างมีกลิ่นเฉพาะแล้วก็มีรสชาติจัดจ้าน คนภูเก็ตแท้ๆที่เป็นคนใต้เลยที่โตมาตั้งแต่เด็กๆเกิดมาที่นี่โตที่นี่ตั้งแต่ใต้โดยที่ไม่ได้มีเชื้อจีนะคะเขาก็จะทานอาหารรสค่อนข้างจัดค่ะครับผมครับมีร้านอะไรอีกครับนอกจากครัวไพลินแล้วกำลังพยายามนึกอยู่ว่ามีร้านอะไรที่น่าสนใจอีกครับปลาหมอสีปลาหมอสีเนี่ยก็จะเป็นอีกร้านนึงที่อยู่ในเมืองร้านเนี้ยเหมาะเป็นทานเป็นเหมือนกับแกล้มตอนเย็นค่ะตอนเย็นปลาหมอสีแปลกอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาตั้งอยู่ริมคลองคือซึ่งวัยรุ่นอ่ะชอบไปทานร้านนี้ตอนเย็นเย็นเมนูดังของเขาเลยจะชื่อไก่แป๊ซะอ๋อไก่แป๊ซะใช่ไม่แน่ใจแต่นี่คือไก่อันนี้เป็นไก่แป๊ซะลักษณะมันจะคล้ายกับข้าวมันไก่ครับแต่ช่วงนี้ก็มันไก่กรุงเทพกำลังดังมากเห็นเขาฮิตกันเหลือเกินตัวไก่ตัวนี้มันไก่แป๊ซะก็คือจะคล้ายๆกับไก่ทรงเดียวกับข้าวมันไก่แต่เขาจะมีน้ำเต้าเจี้ยวราดเป็นแบบปรุงรสมาเรียบร้อยเป็นน้ำซอสราดซึ่งส่วนผสมของน้ำซอสตัวนี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นเต้าเจี้ยวอยู่แล้วข้างล่างของตัวไก่แป๊ซะเนี่ยเขาจะทานคู่กับผักบุ้งลวกครับที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะเอาผักบุ้งลวกรองไว้ด้านล่างแล้วก็ตบไก่กับไก่โปะข้างบนแล้วก็ราดน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัว
เป็นซอสเต้าเจี้ยวแล้วตัวน้ำจิ้มเขาเนี่ยก็จะเป็นน้ำจิ้มพริกตำเปรี้ยวๆหน่อยมาทานตัดรสค่ะนึกถึงเมนูผักบุ้งไต่ราวเคยได้ยินไหมครับที่คนใต้ก็มีเหมือนกันที่เหมือนกับเป็นเย็นตาโฟที่ใช้ผักบุ้งใส่เข้ามามีเต้าหู้มีอะไรแบบนี้แต่ว่ากินกับผักบุ้งแทนเส้นไม่กินกับหมูแดงซึ่งก็ใช้ผักบุ้งกินแหนมไปด้วยในสมัยเด็กๆพี่เคยไปที่ภูเก็ตเนี่ยแหละแล้วก็ถามว่าเขากำลังกินอะไรอยู่เขาบอกว่าผักบุ้งไต่ราวแต่กินกับหมูแดงย่างสไลด์แล้วก็เล็กๆไอ้ผักบุ้งไต่ราวตัวนี้เนี่ยถ้าชื่อภาษาจีนเขาเรียกยิวหูเอ็งชายค่ะยิวหูเอ็งยิวหูเอ็งชายใช่ค่ะภาษาฮกเกี้ยนค่ะครับฮกเกี้ยนน่าจะเป็นชื่อนี้ใช่ค่ะครับอันนี้ก็เป็นไก่แป๊ซะของไก่แป๊ซะของร้านปลาหมอสีครับเด็กๆชอบไปกินเด็กวัยรุ่นชอบไปทานร้านนี้ตอนเย็นๆเพราะว่าแบบเขาเสิร์ฟแบบพวกแอลกอฮอล์ด้วยพวกแบบเบียร์วุ้นหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะนั่งกินกับพวกไก่แป๊ซะซึ่งก็เหมาะกับเด็กวัยรุ่นค่ะเด็กวัยรุ่นก็ชอบครับเหมือนกันเป็นกับแกล้มของคนวัยรุ่นเนอะเด็กวัยรุ่นใช่ครับใช่ค่ะได้เชลได้เชลชวนชิมประมาณนี้เชลชวนชิมใช่ค่ะผมนอกจากนี้ก็ยังมีร้านอย่างขนมจีนแม่ติงนะครับที่น้องแพรวได้พูดกันไปเมื่อในอีพีที่แล้วใช่ใช่ค่ะมีร้านชื่อเบคด้วยหรือเปล่าครับเบคมันเป็นร้านขนมอบค่ะเป็นขนมฝรั่งซึ่งเปิดในภูเก็ตมาเป็นแบบ20ปีแล้ว10-20ปีแล้วค่ะก็คือเดิมทีอ่ะมันเป็นร้านเบเกอรี่ของโรงแรมค่ะโรงแรม5ดาวแห่ง1ในภูเก็ตแล้วบังเอิญว่าเบเกอรี่ในโรงแรมเขาขายดีมากจนเขาออกมาเป็นร้าน stand alone อยู่ข้างนอกก็เลยตั้งชื่อว่าเบคค่ะอ๋อครับขนมของเบคนี่ส่วนใหญ่เป็นอะไรบ้างนะครับเป็นขนมเบเกอรี่ฝรั่งเลยค่ะแต่ว่าจะไม่ได้เด่นเหมือนกับทางชูเอเดียที่เพิ่งได้รางวัลไปเพราะอย่างชูเอเดียเนี่ยเขาจะเป็นแบบฝรั่งเศสจ๋าแต่อย่างของเบคอ่ะจะเป็นสไตล์แบบอเมริกันก็คือจะแบบแน่นๆหนักๆแน่นๆวิปครีมแน่นๆเนื้อเค้กแน่นๆคุกกี้แน่นๆนะคะจะเป็นสไตล์อเมริกันค่ะจะไม่ใช่สไตล์ฝรั่งเศสค่ะจะเป็นคนละสไตล์กันแล้วก็แน่นอนว่าถ้ามาภูเก็ตเนี่ยทุกคนก็อยากจะซื้อของฝากกลับไปให้ผู้ใหญ่เวลากลับไปหาเป็นหาพ่อแม่จะซื้อหิ้วของฝากเนี่ยทุกคนก็จะต้องแวะที่ร้านแม่จู้ของฝากค่ะซึ่งร้านนี้คุณแม่จู้ก็ได้มิชลินเช่นเดียวกันจุดเด่นที่สุดของคุณแม่จู้คือมีน้ำพริกกุ้งเสียบตำสดขายสำหรับแพ็คขึ้นเครื่องเราสามารถถือขึ้นเครื่องได้เลยแล้วก็หิ้วกลับไปฝากคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้ำพริกกุ้งเสียบที่ขายตามร้านของฝากมันจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบแบบแห้งเพราะฉะนั้นอ่ะมันสามารถเก็บได้รักษาระยะเวลาได้แต่มันจะรสชาติไม่อร่อยเท่าแบบตำสดของแม่จู้อ่ะเขาแก้โจทย์ตรงนี้โดยการเขาแก้ตีโจทย์ปัญหาตรงนี้โดยการที่มีแม่ครัวคนหนึ่งคือยืนรอเลยถ้าคุณมาคุณจะเอากี่กล่องคะเดี๋ยวยืนตำให้ตรงนั้นเลยแล้วพอตำเสร็จปุ๊บทำสดเลยค่ะแล้วเขาก็จะใส่กระปุกแล้วก็ใส่แพ็กเกจจิ้งอย่างดีแต่เขาขอแยกมะนาวเขาบอกว่าเดี๋ยวให้มะนาวไปนะคะแล้วไปถึงก็คือแค่บีบมะนาวลงไปเพราะถ้าใส่มะนาวไปเลยเดี๋ยวมันจะติดขมเขาก็จะตำสดทุกอย่างให้แล้วก็ใส่กระปุกแล้วก็แพ็กใส่กล่องกระดาษเรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมกับมะนาว2ลูกยื่นให้เราไปถึงปุ๊บแล้วก็หิ้วขึ้นเครื่อง2ชั่วโมงถึงบ้าน3ชั่วโมงถึงบ้านปุ๊บก็เอาเข้าตู้เย็นได้เลยหรือไม่ก็เอาไปทานมื้อเย็นได้เลยถ้าเกิดกับเช้าแล้วก็ทานเก็บทานได้ประมาณ 3-4 วันเลยค่ะสำหรับน้ำพริกแม่เอของฝากของแม่จู้ตัวนี้เป็นเสน่ห์มากใช่ครับแล้วตัวร้านอ่ะตั้งอยู่ตรงปากทางเข้าสนามบินเลยเพราะฉะนั้นเวลาแบบจะซื้อของฝากปุ๊บโอเควินาทีสุดท้ายเผื่อเวลาสัก20นาทีก่อนถึงเวลาเช็คอินแล้วก็แวะซื้อก่อนแล้วก็เอาไปให้เขาเอากลับบ้านได้ครับนอกจากพวกน้ำพริกกุ้งเสียบเขาก็มีอย่างอื่นด้วยค่ะเยอะเลยซึ่งนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยได้เชลชวนชิมแล้วเนี่ยไอตัวแพ็กเกจจิ้งเขาเนี่ยก็สวยมากเลยนะครับต้องแพรเคยซื้อมาให้พี่แล้วโอ้พี่ประทับใจในตัวกล่องตัวห่อบางอันเป็นเหมือนกับเป็นกล่องดนตรีครับเป็นไอมิวสิกบ็อกซ์หมุนออกมามีเพลงมีอะไรด้วยครับแล้วเขามีแกงไตปลาด้วยค่ะมีเป็นแบบแกงไตปลาสดก็มีคือมีหลายอย่างแล้วก็มีขนมพื้นเมืองภูเก็ตอย่างบางคนรู้สึกว่าอุ๊ยไม่สะดวกขนอาหารถือขึ้นเครื่องลำบากก็จะมีพวกขนมภูเก็ตต่างๆที่ทำใส่แพ็กเกจจิ้งอย่างสวยงามสำหรับให้ซื้อไปฝากเหมือนกันค่ะครับผมก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เขาได้เชลชวนชิมคือรสอร่อยรสแล้วก็มีแพ็กเกจจิ้งที่ดีเหมาะสมสวยงามสะดวกในการขนส่งด้วยครับผมใช่เลยเพราะก็เคยน้องแพรวเคยพาไปครั้งหนึ่งตอนนั้นครับร้านหมี่อ่าวเกะครับเป็นยังไงบ้างครับหมี่อ่าวเกะจะเป็นเหมือนกับหมี่ผัดค่ะเป็นหมี่ผัดฮกเกี้ยนภูเก็ตค่ะก็คือจะเป็นเส้นหมี่เหลืองค่ะหรือว่าเส้นหมี่คนกรุงเทพเรียกยากิโซบะค่ะแต่ว่าคนภูเก็ตเรียกหมี่เหลืองค่ะเส้นใหญ่ๆอ้วนๆสีเหลืองแล้วก็เอาไปผัดค่ะเป็นแบบเมนูพื้นถิ่นของภูเก็ตเหมือนกันครับพี่เห็นใส่หมี่ฮกเกี้ยนเนี่ยหอยนางรมด้วยใช่ค่ะใช่หอยนางรมตัวเล็กๆ
ครับใช่ค่ะคนภูเก็ตเรียกหอยติบหอยเป็นหอยนางรมไซส์เล็กหอยติบใช่ค่ะครับผมใช่ค่ะแล้วก็จะนำไปผัดกับซีฟู้ดต่างๆก็จะมีเนื้อปลาแกะนะคะเป็นปลานึ่งปลาทะเลนึ่งแล้วก็แกะเนื้อออกมามีหอยติบมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็แน่นอนค่ะต้องมีอวนอวนก็คือลูกชิ้นปลาภูเก็ตใช่ค่ะอวนคือลูกชิ้นปลาภูเก็ตเวลาทานเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะใส่ไข่หรือไม่ใส่ไข่บางคนถ้าบอกว่าอยากใส่ไข่ก็จะทำเป็นไข่หมกคือตอกไข่แดงใส่ตอกไข่ดิบใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาความร้อนจากเส้นหมี่ที่ผัดเนี่ยปกทับเข้าไปก็จะเป็นมีผัดไข่หมกค่ะโอ้ยหอมมันเลยนะครับนี่ถ้าเกิดเจาะไข่แดงแล้วมาคลุกออกมาเนี่ยมันจะอู้เยิ้มเคลือบเส้นคืออู้หิวเลยค่ะตอนนี้คือแบบว่าเคลือบเส้นอร่อยมากครับอันนี้คนละแบบกับหมี่โกลานใช่ไหมครับเพราะนี่จะเป็นผัดไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบผัดหมี่โกลานก็ผัดแต่ว่าผัดคนละสไตล์ค่ะคนละรสชาติใช่เป็นร้านหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ที่เราจะต้องไปในรอบต่อไปใช่เลยครับตอนนี้ก็เพียบเลยค่ะร้านของเราครับแล้วก็ร้านโกซงคนโบราณล่ะครับโกซงคนโบราณเนี่ยเริ่มต้นคือเขาขายอยู่ในเขาเคยเป็นเชฟจากภัตตาคารใหญ่ค่ะเมื่อก่อนพอไม่แน่ใจว่าพี่ดวงทันไหมสมัยภัตตาคารแหลมทองเมื่อก่อนเป็นร้านดังมากมีลูกชิ้นปลาภูเก็ตที่แบบโด่งดังมากครับใช่เลยค่ะมีอส่วนมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจซึ่งโกซงเนี่ยเขาก็คือเป็นเชฟเก่าอยู่ที่ร้านแหลมทองแล้วตอนหลังเหมือนกับว่าเขาออกมาเปิดร้านของตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากให้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยได้ทานอาหารระดับภัตตาคารในราคาที่จับต้องได้เขาเลยเลือกไปเปิดที่หลังตลาดสดเลยโกซงหลังหลาดนี่คือที่มาของชื่อร้านเพราะเขาอยู่หลังตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ตเลยแล้วคนที่ไปจ่ายตลาดตอนเช้าก็สามารถเดินมาทานของโกซงได้หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ทำงานในตลาดแต่อยากกินอาหารดูดีกว่าร้านทั่วไปก็จะมาทานที่โกซงเพราะเทคนิคการผัดของเขาอ่ะก็จะทำเหมือนในภัตตาคารหรูๆเลยแต่ก็เช่นเดียวกันราคาก็จะไม่ใช่แบบ 50-60 เหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าจะเป็นแบบราคาประมาณ80เริ่มต้นที่80จนถึง120 150บางทีเขาจะมีกุ้งตัวใหญ่ๆวัตถุดิบแบบกุ้งได้มาจากตลาดสดมาเลยแล้วก็ตัวใหญ่เท่าฝ่ามือก็มาขายให้เขาทานตัวละ200อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าชาวบ้านที่ไม่เคยได้ไปกินในร้านหรูๆจานละเป็นพันก็สามารถมาซื้อกุ้งทานได้แค่ตัวเดียวในราคา200บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นกุ้งทะเลตัวใหญ่ๆเลยค่ะตัวใหญ่ๆเป็นฝ่ามือนะคะแต่ที่ฝ่ามือเลยใช่ก็คือถามว่าราคาเหมาะสมมากก็คือถูกกว่าไปกินในภัตตาคารหรูๆค่ะแต่ก็จะเป็นร้านแบบธรรมดาที่คนทั่วไปจับต้องได้ค่ะโกซงคนโบราณซึ่งก็แน่นอนได้เชลชวนชิมเช่นเดียวกันน่าสนใจมากๆเลยน้องแพรก็พาพี่ไปรู้จักกับร้านเชลชวนชิมที่เพิ่งได้รับรางวัลในเมื่อเรียกว่า2วันที่แล้วนี่ใช่ไหมฮะที่เพิ่งประกาศออกมานะครับพี่ก็รู้ว่าตอนนี้พี่ทุกครั้งเลยที่พี่ไปภูเก็ตพี่ต้องไปแวะร้านของน้องแพรเองนะครับน้องแพรเนี่ยนอกจากจะไปกินที่อื่นมาเยอะแยะมากมายแล้วก็เลยมาเปิดร้านของตัวเองด้วยซึ่งก็รสชาติอร่อยไม่แพ้กันเลยร้านของน้องแพรเนี่ยคือร้านอะไรยังไงบ้างครับลองให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้างครับร้านค่ะร้านของแพรชื่อร้านพิเศษค่ะร้านพิเศษคนก็จะแบบเอ้ยทำไมถึงตั้งชื่อร้านพิเศษคือเราแค่อยากรู้สึกว่าทุกคนที่มาทานของเราอ่ะเป็นคนพิเศษของเราเราอยากทำอาหารอร่อยๆให้ได้ทานให้ได้ชิมซึ่งอย่างตัวแพรอ่ะก็เลือกเมนูที่แพรวชอบกินมาเอามาทำเป็นเมนูที่อะไรที่เราชอบกินเราก็จะเอามานำเสนออย่างก่อนอย่างของแพรวเนี่ยพอชอบทานชาเย็นเพราะชอบดื่มชาเย็นมากชาไทยเนี่ยค่ะเขาก็คิดสูตรเบลนชาเองทำสูตรเองทดลองอยู่ประมาณ 3-4 เดือนจนสุดท้ายได้สูตรที่แพรวพึงพอใจแล้วตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าชาของแพรวอ่ะขายดีมากแล้วก็คนมาภูเก็ตก็ต้องแวะมาชิมชาเย็นที่ร้านพิเศษค่ะเพราะเคยทำยอดขายได้วันหนึ่งสูงถึงประมาณ1,000กว่าแก้วค่ะของชาร้านแพรวก็เลยแบบเราค่อนข้างยอมรับว่าชาเราอ่ะเป็นที่ยอมรับของตลาดว่าค่อนข้างรสชาติดีค่ะนอกจากเป็นชาใต้ชาเย็นพิเศษก็ยังมีชาเย็นโคตรพิเศษอีกทำไมมันถึงต้องโคตรพิเศษอะครับชาเย็นโคตรพิเศษคือเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบเล่นโซเชียลเอาไว้สั่งมาถ่ายรูปแล้วก็กินแชร์กับเพื่อนๆแก้วใหญ่มากใส่วิปครีมเป็นเหมือนแบบถ้วยรางวัลถ้วยนึงเลยค่ะอันใหญ่มากแล้วก็พอเราสั่งมาเรากินคนเดียวไม่ไหวแล้วก็แชร์กับเพื่อนแชร์กับแก๊งเดอะแก๊งกับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทานได้หลายคนค่ะซึ่งอร่อยมากคือพี่ไปทุกครั้งพี่ก็ต้องสั่งทุกครั้งถึงแม้เราจะบางทีเราออกกำลังกายดูแลสุขภาพแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บเราต้องยอมให้กับตัวชาเย็นของที่นี่ยอมชีเดนิดนึงใช่เลยครับผมใช่ค่ะนอกจากตัวชาแล้วเนี่ยครับเราจะมีอาหารอะไรอีกบ้างครับที่อยู่ในร้านที่แบบเป็นคนชอบอาหารที่ร้านอ่ะพอดีแพรวอ่ะเลือกที่จะทำอาหารที่ไม่เหมือนคนอื่นที่ขายในภูเก็ตอย่างเราก็รู้สึกว่าภูเก็ตมันไม่ค่อยมีร้านขายปูไข่ดองเลยไอ้ปูไข่นึ่งเลยแล้วเราอ่ะรู้สึกว่าแบบ
เออคนภูเก็ตอ่ะมันอยากมันชอบกินปูไข่นะเวลาเราไปเที่ยวสมุทรสาครสมุทรสงครามเราก็ชอบไปคลองโคลนไปหาปูไข่นึ่งกินโน่นนี่นั่นเราก็เลยเลือกที่จะมาฉันจัดมาให้ที่ภูเก็ตเลยแล้วเราก็มีตู้สำหรับเลี้ยงปูของเราเองเลยก็คือคนสามารถทานปูสดๆเป็นๆได้เรามีทั้งแบบปูดองแล้วเรามีทั้งปูนึ่งเพราะฉะนั้นคือชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้แบบนั้นแล้วอย่างภูเก็ตเองมันไม่ใช่เมืองติดแม่น้ำแต่เราอ่ะรู้ว่าคนภูเก็ตชอบกินกุ้งแม่น้ำเราก็หากุ้งแม่น้ำมาให้แล้วก็จะเอากุ้งแม่น้ำเนี่ยมาเสิร์ฟที่ภูเก็ตตัวใหญ่ไซส์แบบ XXL ไซส์แบบ2ตัวโลอะไรเงี้ยมาเสิร์ฟที่ภูเก็ตเหมือนกันเพราะฉะนั้น คนที่อยู่ในภูเก็ตเองก็จะได้กินอาหารที่ไม่ต้องไปถึงกรุงเทพไม่ต้องไปถึงอยุธยาสามารถกินในภูเก็ตได้หรือคนกรุงเทพเองพอเข้ามาเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากกินจังเลยฉันก็สั่งกินได้เหมือนกันค่ะครับแล้วก็จะขายเมนูที่แตกต่างค่ะฮะใช่เลยแล้วก็พี่เห็นว่ามันจะมีอย่างบางเมนูเช่นปลาสลิดทอดไข่ปลาสลิดทอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในภูเก็ตเราไม่ได้เป็นเมืองเกี่ยวกับทางด้านปลาสลิดเนาะใช่แต่ว่าน้องแพลวก็เอามาคนภูเก็ตก็ทานใช่แล้วก็เลือกในอาหารที่เราชอบมาเสิร์ฟให้คนร้อยได้ทานค่ะใช่เลยเพราะว่าเวลาพี่ไปที่ร้านของน้องแพรวเนี่ยพี่รู้สึกว่าเหมือนกับไปกินข้าวบ้านเพื่อนไปกินของที่เรารู้สึกว่ามันไม่ต้องพิสดารล้ำลึกมากแต่มันมีความอร่อยอ่ะเหมือนกับว่าของดีมีคุณภาพที่คุณแม่ของเพื่อนทำให้ทานเพื่อนทำให้ทานแล้วก็นั่งกินบรรยากาศสบายๆตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับเห็นว่าได้เราย้ายร้านมารอบหนึ่งแล้วย้ายร้านไปอยู่ย้ายจากใกล้จากจุดเดิมเหมือนกันค่ะร้านพิเศษก็อยู่ใกล้ๆกับที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะห่างจากภูเก็ตโอทาวแค่ประมาณ5 นาทีเองค่ะสามารถเดินถึงเลยเดินไปย่านเมืองเก่าได้ประมาณ 5-10 นาทีก็ถึงย่านเมืองเก่าแล้วค่ะตั้งอยู่ในโรงแรมสิริเลยย้ายจากที่เดิมมาอยู่ในโรงแรมค่ะเป็นร้านอาหารของโรงแรมสิริเลยนะครับใช่ค่ะโรงแรมสิริภูเก็ตใช่ค่ะซึ่งถ้าใครมาพักในภูเก็ตในเมืองนะครับก็สามารถเดินมากินได้เพราะว่าพี่ก็เดินมากินเหมือนกันง่ายๆสบายๆเลยแล้วก็ใครที่พักที่โรงแรมสิริด้วยก็สามารถลงมากินได้นะครับเราเปิดกันแต่เช้าไหมครับเปิด11โมงถึง2ทุ่มครึ่งค่ะครัวปิด2ทุ่มครึ่งเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเลยครับค่ะพี่ไปทุกครั้งคนก็แน่นคนก็เยอะทุกครั้งเลยแล้วก็คนต่างชาติก็มากันด้วยเหมือนกันครับผมครับหุยต้องขอบคุณน้องแพรมากๆเลยวันนี้เราก็ได้รู้จากร้านเชลชวนชิมในภูเก็ตใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกหลายร้านมากเลยนะครับนอกจากร้านเดิมๆซึ่งบางร้านก็ได้กลายเป็นตำนานไปแล้วตามกาลเวลานะครับก็มีคนรุ่นใหม่ๆได้ทำร้านใหม่ๆมีรสชาติแบบใหม่ๆที่คนรุ่นใหม่ได้เหมาะสมกับเขาในช่วงยุคสมัยนั้นๆแล้วถ้าใครไปภูเก็ตนะครับเราก็สามารถแวะไปที่ร้านพิเศษของน้องแพรวได้นะครับแล้วก็ไปกินตามกินที่ร้านต่างๆที่น้องแพรวได้แนะนำเชลชวนชิมมาในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องแพรวมากอีกครั้งครับในวันนี้ยินดีมากๆค่ะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสในครั้งหน้าพี่ไปเที่ยวภูเก็ตก็คงได้รบกวนน้องแพรวในอีกรอบนึงอย่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปตระเวนกินกันได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ท่านฟังครับก็ยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของร้านอะไรอีกเดี๋ยวเราไปรับตามรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็น้องแพรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram Thai PBS Podcast